สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกวันอาหารโลกนะครับพ.ศ. 2525นะครับก็คือเหรียญชุดนี้นะครับความเป็นมาของเหรียญชุดนี้แล้วก็ลักษณะของเหรียญชุดนี้เป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับเหรียญกษาปที่ระลึกวันอาหารโลกนะครับพ.ศ. 2525นะครับรายละเอียดของเหรียญนี้ก็ตรงกับวันที่16ตุลาคมของทุกๆปีนะครับวันอาหารโลกนะครับก็เรื่องในวันที่ก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติในปีค.ศ. 1945นะครับก็เกี่ยวพันกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2ชนิดราคานะครับที่นำเสนอก็คือราคา1บาทนะครับก็รายละเอียดด้านหน้าและด้านหลังก็อ่านตามข้อความนี้ได้เลยครับนะครับแล้วก็อีกราคาหนึ่งก็ราคา5บาทนะครับนะครับเหรียญราคา1บาทเนี่ยประกาศใช้10มิถุนายน2525นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลลิเมตรน้ำหนักของเหรียญประมาณ7กรัมครับเป็นชนิดคิวโปรนิกเกิลเหรียญกลมขอบเป็นเฟืองจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญนะครับในส่วนของราคา5บาทก็ประกาศใช้วันที่10มิถุนายน2525เส้นผ่าศูนย์กลาง30มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ12กรัมเป็นชนิดคิวโปรนิกเกิลนะครับลักษณะของเหรียญ5บาทเนี่ยเป็นเหรียญกลมขอบเป็นเฟืองนะครับเคลือบไส้ทองแดงจำนวนการผลิตนั้น1ล้านเหรียญนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สะสมได้นะครับผมก็เก็บไว้นะครับพอดีเจอสภาพใหม่ก็เลยนำมาเสนอเป็นเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญออกมาไม่นานนี่เองนะครับก็พ.ศ. 2525นะครับ30กว่าปีนะครับนะครับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับตอนต่อไปก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของก่อนที่จะมาเป็นการใช้ธนบัตรนะครับก็คือหมายนะครับความหมายของคำว่าหมายเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปนะครับส่วนเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกก็จบที่ตอนที่95นี้นะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนต่อไปก็น่าจะเป็น5ตอนหลังแล้วตอนนี้เป็นตอนที่95นะครับ5ตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบทสรุปนะครับบทสรุปของเหรียญกษาปและธนบัตรที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการเริ่มมีธนบัตรนะครับตอนนี้ก็ตอนที่95แล้วนะครับรอชมอีก5ตอนนะครับก็จะครบ100ตอนนะครับก็เราก็จะคัดเฉพาะที่มีแล้วก็ที่มีประวัติศาสตร์ของแต่ละเหรียญนะครับเพราะว่าถ้าทำเกิน100ตอนเนี่ยมันจะไป100กว่าตอนมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะเดี๋ยวถ้าไป100 100 200 300ก็กลายเป็นว่าต้องทำถึง150ตอน200ตอนนะครับก็เลยเอาสรุปแค่100ตอนพอนะครับ
ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรายละเอียดความรู้ต่างๆที่พูดไว้ในตอนที่ผ่านๆมาก็ไปหาชมเอานะครับมีเยอะนะครับก็ตอนนี้95ตอนแล้วเพราะฉะนั้นก็พูดมา95ตอนแล้วนะครับเงินอดีตหายากนะครับหายากแต่จริงๆก็ไม่ยากมากมายถ้าเรามีเงินปัจจุบันนะครับนะครับการสะสมแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นก็สะสมในเชิงความรู้นะครับผมแนะนำนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สะสมเหรียญกระสาบที่ราคาแพงๆเหรียญแปลกใหม่เหรียญหายากสไตล์นั้นไม่เอาเลยนะครับไม่ใช่สไตล์เราสไตล์เราคือเหรียญเนี้ยแม้มีค่า10บาท20บาท30บาทแต่ว่าสำหรับผมนั้นขอให้เขามีประวัติศาสตร์มายาวนานเถอะผมเก็บอย่างดีเลยนะครับไม่ได้เก็บเรื่องราคานะครับเก็บเรื่องประวัติศาสตร์นะครับขอบคุณมากนะครับรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ